ใน EP นี้ที่เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นแป้งจะแนะนำทริปเต็มวันกับการช้อปปิ้งของฝากชมงานศิลปะที่เดอะศาลายาหอศิลป์ศาลเจ้าและแอร์ออคิดเที่ยงๆนะคะเราก็จะแวะรับประทานอาหารอร่อยๆริมทางรถไฟกันที่ Rabbit Cafe แวะชมห้องพักค้างคืนบรรยากาศโฮมสเตย์ที่ศาลาดินโฮมสเตย์และรายการอาหารเย็นบรรยากาศสุดโรแมนติกที่สยามศาลายาแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่บันเทิงยามค่ำคืนสุดฟินย่านตลาดเมืองนอกทริปนี้นะคะแป้งแนะนำให้เดินทางด้วยรถยนต์นะคะและเช่นเดิมค่ะมี QR code พิกัดให้สแกนตำแหน่งที่เที่ยวในคลิปกันค่ะและตอนนี้นะคะแป้งก็ยืนอยู่ที่เดชศาลายาค่ะแล้วจุดที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็เป็นเหมือนจุดเช็คอินเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เช็คอินว่าตอนนี้ถึงศาลายาแล้วส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะที่อยู่เกี่ยวกับที่นี่วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเดชศาลายามาให้ความรู้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทีเดชศาลายาครับจะคงคอนเซปต์อยู่ที่กินเที่ยวเรียนเล่นพักนะครับกินเนี่ยเรามีเป็นคาเฟ่สำหรับร้านอาหาร8สัญชาติเที่ยวเนี่ยเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายเลยครับอย่างเช่นวาริมันตาไทโซนที่อยู่ด้านขวามือนะครับเรียนเรามีกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวานะครับแล้วก็มีการเพ้นหน้ากากโขนอะไรมากมายกิจกรรมทุกอย่างอยู่ในภายในวาริมันตาไทโซนนะครับก็เป็นเหมือนเวิร์กช็อปนะคะไว้ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มาแสดงฝีมือสร้างงานสร้างสรรค์ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยดีกว่าไหมคะพี่ทีงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ไลบรารีนะครับเป็นห้องสมุด360องศานะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งที่ของโครงการเดอะศาลายาเลเซอร์พาร์คครับอันนี้ก็จะเป็นไลบรารี360องศานะครับน้องแป้งก็จะเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับพวกหนังสือการ์ตูนหนังสือที่ให้สาระความรู้กับน้องๆ นะครับทั่วไปก็จะมีกิจกรรมบนนี้มากมายกิจกรรมอะไรก็คือเราจะมีเครื่องดื่มที่เป็นนมอะครับแล้วก็เป็นพวกอาหารเบาๆขนมปังเป็นอะไรของว่างพวกนี้ครับเราก็มาอยู่กันในวาริมันตาไทโซนแล้วนะครับน้องแป้งก่อนอื่นเลยครับเข้ามาที่วาริมันตาไทโซนปุ๊บเราก็จะต้องมาดูที่ walking map นะครับ walking map ก็จะเป็นการอธิบายถึงโซนทั้งหมดที่เรามีบริการอยู่ในวาริมันตาไทโซนนะครับก็จะมีทั้งกิจกรรมกินเที่ยวเรียนและเล่นที่พี่ได้บอกไว้ครับถ้าดูจากในผัง walking map นะครับก็จะทราบหมดเลยทุกอย่างกิจกรรมกินเราจะมีร้านอาหารกรุงนครปฐมกิจกรรมเรียนเราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอยู่ในกิจกรรมอยู่ในวาริมันตาไทโซนครับกิจกรรมเล่นเราก็จะมีเล่นเพื่อสุขภาพเป็นวาริมันตาเวลเนสปาครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเลยเนี่ยครับจะเป็นเกี่ยวกับการทำอโรมาทั้งหมดสบายสบายแล้วอย่างเงี้ยค่ะวาริมันตาไทโซนเปิดวันไหนบ้างคะวาริมันตาไทโซนจะเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เราหยุดทุกวันจันทร์เพราะว่าเรามีพิพิธภัณฑ์หนุมานนครอยู่ภายในโครงการนะครับเวลาล่ะคะตั้งแต่10โมงถึง10นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หอศิลป์ศาลเจ้าแล้วนะคะความเป็นมาของหอศิลป์ศาลเจ้าเนี่ยก่อนอื่นเลยไม่ใช่หอศิลป์นะคะที่นี่แต่ก่อนจะเป็นศาลเจ้าที่ของคนจีนนะคะที่เอาไว้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยการเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปตามยุคตามสมัยนะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็ถูกทิ้งร้างไว้นะคะท่านอาจารย์วิจิตรเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาบูรณาการศาลเจ้าแห่งนี้ให้กลายเป็นหอศิลป์เมื่ออาจารย์มาอยู่ที่นี่เราก็มาสังเกตว่าชาวบ้านก็ค่อยๆมาน้อยลงค่อยๆหายไปแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่ามันน่าจะทำอะไรได้มากกว่าการที่มาเส้นไหว้หรือมาทำพิธีก็เลยคิดว่าเมื่อเราเรียนศิลปะมาเราก็คิดว่าเอ๊ะเราทำไมไม่ลองเอาศิลปะที่มันเป็นเรื่องของสังคมวงกว้างเนี่ยให้มันมาประกอบกับความเป็นศาลเจ้าสถานที่ที่มันเป็นความเชื่อนะก็ถ้า
็ลองทำมาแล้ว1ปีเศษก็สนุกดีก็ทำให้เห็นปรากฏการณ์ว่าความเป็นศาลเจ้าเนี่ยมันก็สามารถยืดอายุต่อไปได้ความเป็นหอศิลป์มันก็เป็นเรื่องของสังคมสมัยใหม่มันก็มีประโยชน์สำหรับคนสมัยใหม่วิธีคิดแบบนี้มันเหมือนเวลาเราจะทำงานศิลปะเราก็ต้องมานึกดูว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันควรจะเป็นยังไงประกอบกันที่มาเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะตอนนี้แป้งอยู่ที่แอร์ออร์คิดแล้วนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยสำหรับสายรักกล้วยไม้ห้ามพลาดเลยวันนี้แป้งนัดพี่เอกเอาไว้ด้วยนะคะจะบอกว่าพี่เอกเนี่ยดีเวอร์โอ้สวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะโอ้น่ารักเหมือนในรูปปั้นเลยนะคะอ๋อใช่คล้ายๆกันครับมาถึงที่นี่แล้วแป้งอยากชมข้างในแล้วค่ะพี่เอกขอบคุณพาแป้งเข้าไปดูข้างในหน่อยนะคะได้เลยยินดีมากๆครับอ่ะงั้นต้องนี่เลยทางเข้าตรงนี้เลยทางนี้เลยครับทางนี้นี่ก็เข้าของพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตละโอ้ใหญ่มากเลยค่ะพี่เอกเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็เดินเล่นเที่ยวชมหยิบรถเข็นนะฮะแล้วก็เดินช้อปปิ้งได้เลยแล้วพอช้อปปิ้งเสร็จก็มาตรงนี้จะเป็นโซนในการแพ็คกิ้งใส่กล่องนะฮะคิดเงินหนูเห็นดอกไม้กล้วยไม้เยอะๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเขานอกจากขายกล้วยไม้แล้วเขามีอะไรบ้างคะพี่เอกโอ้ถ้ามาที่แอร์ออร์คิดเนี่ยนะฮะมีกิจกรรมทําได้หลายอย่างมากนะครับแต่ที่ลูกค้าติดใจและชอบที่สุดเนี่ยคือการมาซื้อกล้วยไม้ต้นไม้ไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็หรือจะจัดแบบสวยสําเร็จรูปเป็นของขวัญเนี่ยมาซื้อที่เนี่ยมันถูกมากที่สวนพี่เนี่ยเป็นสวนขายส่งนะฮะเรียกว่าเหมือนเป็นตลาดกลางของกล้วยไม้เพราะนั้นจะใช้กล้วยไม้ใช้จะซื้อต้นไม้ช้อปปิ้งอะไรแต่งบ้านเนี่ยมาที่พี่เนี่ยถือว่าจบถูกคุ้มและดีหัวนี้เหรอคะพี่เอ็กที่เขาบอกช่อละแสนใช่ครับตรงนี้เขาเรียกว่ากล้วยไม้ดอกด่างครับเป็นด่างที่มีความแปลกพิเศษมากขณะที่เป็นชาวสวนเนี่ยพัฒนาพันธุ์มา 20-30 ปีเนี่ยเพิ่งจะเจอนะฮะน้องแป้งลองดูน้องแป้งเคยเห็นแบบนี้ไหมที่แต่ละดอกสีไม่เหมือนกันต้องปลูกเป็นแบบหลายๆหมื่นต้นถึงจะเจอแบบนี้สักหนึ่งต้นนะเพราะนั้นตรงนี้แหละคือเหตุผลที่เขาถึงมีราคาแพงต้นนึงเป็นครึ่งแสน1แสนนะฮะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์เหรอใช่ขายลาเวนเดอร์แต่ไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นเวอร์บีน่าแต่ว่านี่แหละคือเหมือนทุ่งดอกไม้ที่เชียงใหม่เลยนะฮะแต่ว่าจริงๆคนนครปฐมเนี่ยกลับไม่รู้ว่าที่แอลคิดเนี่ยเราปลูกลาเวนเดอร์ทุ่งดอกไม้แบบนี้ให้มาถ่ายรูปฟรีเลยแป้งอยู่ที่ไหนแต่แดนอุ๊บอุ๊บอุ๊บน้องกระต่ายที่นี่เขามีกระต่ายเยอะแยะไปหมดเลยและที่นี่ก็คืออะไรคะที่นี่คือ Rapid Cafe สารยาค่ะค่ะอาหารของทางร้านนะคะเน้นไปแนวไหนคะหรือว่ามีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ที่มาแล้วห้ามพลาดต้องทานเลยโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้นี่คือจะเยอะ ทุกเมนูนี่ดูดีแล้วก็อร่อยหมดเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยลูกค้าชอบสั่งทานกันนะครับไม่ค่อยพลาดเลยก็คือเช่นข้าวไข่ขยี้นะครับมีทั้งข้าวไข่ขยี้กุ้งเป็นหมูเป็นไก่แล้วก็มีอีกอย่างเช่นหอยทอดเนี่ยนี่ก็ใช่โอ้ที่อีกที่หนึ่งเรามีพิซซ่าท่านอาจารย์อุ๋ยนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าของร้านและปิดคาเฟ่สารยาแห่งนี้แล้วท่านก็ยังเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรสานสัมพันธ์สารยาแห่งนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำอร่อยอร่อยแล้วก็มีน้องกระต่ายให้น้องแป้งเล่นด้วยค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในอำเภอพุทธมณฑลนะคะศาลาดินโฮมสเตย์ค่ะสำหรับเพื่อนๆ นะคะถ้าอยากจะมาพักผ่อนหิวร่างกายที่นี่ซาลาดินโฮมสเตย์พร้อมต้อนรับเพื่อนๆ อยู่ค่ะ
สารดินโฮมสเตย์นะคะอยู่ไม่ไกลจากตลาดสารดินอยู่ถัดมาแล้วก็จะเจอนาบัวลุงแจ่มมาอีกเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอสารดินโฮมสเตย์แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวข้างในมีอะไรแป้งจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะไปโอ้สวยมากเลยเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยตรงนู้นนะคะก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นบ้านส่วนตัวที่เป็นบ้านเดี่ยวก็จะมีประมาณ 2-3 หลังมองรอบๆนะคะก็จะมีนกปีนผ่านอ่ะได้ดูนกด้วยเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆเลยค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นห้องพักนะคะแต่ว่าจะเป็นห้องติดกันติดริมน้ำด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าก็จะเป็นบ้านพักส่วนตัวเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่าบรรยากาศคือร่มรื่นมากเลยอ่ะจากที่เราไปเที่ยวกันมาทั้งวันอย่างสนุกสนานเต็มที่แล้วนะคะเราก็มาพักผ่อนกันที่สยามศาลายาค่ะซึ่งสยามศาลายานะคะเขาก็เป็นคาเฟ่นะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีพี่ปลาหรือว่าสจปลานะคะซึ่งเป็นเจ้าของของสยามศาลายาที่นี่นะคะคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยย้อนหลังกลับไปเมื่อ5-6 ปีที่แล้วผมมีร้านเครื่องดื่มกับขนมอยู่ที่ดอนหวายแต่ตอนหลังเนี่ยเราไม่มีที่อยู่ตรงนี้เราก็มีความคิดว่าเออเราควรจะอยู่กับธรรมชาตินะก็เลยมาปลูกมาสร้างตรงศาลายาน้องแป้งจะสังเกตนะว่าลมโชยมากเลยเนี่ยแล้วโอ้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีทิวมะพร้าวน้ำหอมสัมภารทางนู้นก็จะมีอุโมงค์ผ้าสะพานท้องนาเราจะมีครบหมดเพราะว่ามีบึงบัวหลักสีปลาครับแสนเชื่องไม่รู้ว่าน้องแป้งเคยเห็นนกกระจาบทองมันบินผ่านบ้างไหมนกกระจาบหายากนะเป็นนกที่ป่าหายากแต่ว่ามันมาทำรังใกล้ๆกับทางเดินของเราได้ซึ่งเป็นแปลกมากปกติจะไม่ค่อยเจอค่ะนะปกติเขาจะไม่ค่อยอยู่ใกล้คนใช่เกริ่นมาสักครั้งนี้อาหารเด็ดคืออะไรคะพี่ปลาอันดับแรกเลยนะครับที่จะแนะนำห้ามพลาดเลยถ้ามาที่นี่คือค่ะปลาสมุนไพรต้านโควิดก็มีห่อหมกหอยนิวซีแลนด์ค่ะห่อหมกหอยนิวซีแลนด์ใช่สวยมากอร่อยมากแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราคือสไตล์มะพร้าวทั้งหลายถ้าน้องแป้งทานกาแฟเราก็จะมีกาแฟมะพร้าวแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ทานก็จะมีชาไทยมะพร้าวโกโก้มะพร้าวชาเขียวมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมปั่นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ปลาหรือว่าสจปลาที่ทุกคนรู้จักนะคะขอบคุณมากนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดเมืองนอกหรือว่าเมืองนอกมาร์เก็ตนั่นเองค่ะที่นี่นะคะอยู่ในซอยตั้งสินห่างจากมอมหิดลไม่กี่นาทีตลาดเมืองนอกนะคะจะเน้นให้บริการช่วงกลางคืนข้างในเนี่ยเขาตกแต่งบรรยากาศคล้ายๆเมืองนอกสมชื่อเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในก็มีร้านอาหารร้านนั่งชิลดนตรีสดร้านตัดผมร้านทำเล็บแล้วก็มีลานเบียร์อีกหลายร้านเลยค่ะมีห้องน้ำแยกโซนชายหญิงชัดเจนสะอาดมากๆเลยพร้อมมีที่จอดรถมากมายถ้าเที่ยวทั้งวันมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยที่นี่เหมาะมากเลยนะคะที่จะมานั่งชิลฟังเพลงเพลินๆพร้อมกับชมบรรยากาศเมืองนอกแป้งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแป้งใน EP นี้และ EP ก่อนหน้านี้มากๆเลยนะคะยังไงแป้งต้องขอตัวลาไปนั่งชิลก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันซีซั่นต่อไปค่ะบ๊ายบายแป้งก็ยืนอยู่ที่สวนอุทยานอยู่หน้าอุทยานธรรมชาติพิทยาสุรีรุกชาติ
านธรรมชาติวิทยาสุโอเคไม่เป็นไรตื่มแล้วก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมายหลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเจ้าที่สวนบัวเนี่ยนอกจากจะมีบัวหลวงแล้วก็บัวจันแป้งที่ว่ามีพระประธานที่มีอายุเยอะใช่ไหมคะหลายร้อยปีเลยใช่แล้วชื่อหลวงพ่ออะไรนะคะ